สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กับเจ้ารถคล้องนะฮะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะครับของเซลต้นเนี่ยจะทำโปรอยู่ที่ดาว 20,000 กว่าบาทก็รับรถได้นะครับแล้วก็ฝากด้วยนะฮะถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลนะให้ทักเพจเซลต้นอิลสุโคราชได้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะบอกงี้นิดนึงครับเพจเก่าผมอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วยังมีบางท่านทักมาอยู่แล้วผมอยากให้เข้าใจว่าเพจนั้นใช้ไม่ได้นะครับเวลาพิมพ์เพจไปแล้วเนี่ยให้สังเกตนะครับมันจะขึ้นมา2อันเสื้อสีแดงกับเสื้อสีเทาแบบตัวนี้นะครับให้ทักอันเสื้อสีเทานะครับห้ามทักเสื้อสีแดงเด็ดขาดเพราะเพจนั้นผมใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นเจ้าตัวรถคอก2024นะครับสีเทาแลมโบ4ยอดฮิตอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เซลต้นจะพามาเจาะลึกอีกทีนึงนะครับว่าเจ้าคันนี้เขาแต่งอะไรใส่อะไรยังไงลงไปบ้างนะครับถึงได้ออกมาใช้งานได้นะครับหล่อด้วยนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกว่าช่วงล่างแน่นมากนะบรรทุก5ตันสบายสบายนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าเจ้าคันนี้ทำอะไรลงไปบ้างครับผมไปกันเลยมาเรามาดูจากด้านหน้าก่อนนะครับซึ่งตัว2024เนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งผมชอบนะส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวไฟหน้าเขาเป็นโครมดำแล้วก็มาเข้ากับกระจังหน้าตัวสีดำพอดีก็ดูสวยงามนะครับคันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกแล้วนะครับใส่ให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับเห็นไหมมันก็จะดูเต็มๆครบๆดูสวยงามไปอีกแบบนึงเลยนะพอใส่ไฟตัดหมอกเข้ามาล้อแม็กหน้านะฮะคันนี้ลูกค้าใช้เป็นลาย SSR นะครับ 8.5 นิ้วนะครับ6ก้านนะ 8.5 นิ้วก็คือลูกค้าเนี่ยเน้นไม่ล้นนะครับเพราะว่าเวลาที่ล้อหน้าเนี่ยไม่ล้นด้วยแล้วก็ไม่กว้างมากนะครับสำหรับรถคอกจะดีเวลาเจอล่องถนนมันจะไม่ค่อยมีอาการเลื้อยเท่าไหร่ถามว่ามีไหมมีบ้างแต่น้อยนะครับยางนะครับเป็นเบอร์235/50ขอบ18นะครับก็ขนาดความหนาเนี่ยบาลานซ์กับด้านหลังแบบเนี้ยไฟ ABS ไม่โชว์นะครับเพราะว่าเพาลอยของเราเนี่ยใช้ ABS ได้ใช้เบรกมือได้นะครับก็ต้องเวลาติดตั้งก็ต้องทำให้มันบาลานซ์กันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องไฟ ABS นะครับสตาร์ทโหลดหน้าครับโหลดลงประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะฮะตัวคอกนะครับสำหรับคันนี้ผมใส่เป็นคอกเมส35นะครับซึ่งเป็นแป๊ะป๊านะครับแซมเลดเข้าไปนะครับคอกเนี่ยจะมีความสูงอยู่10ชั้นครึ่งนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชั้นครึ่งนะครับหรือ1เมตร35เซนติเมตรนะฮะคุณผู้ชมเป็นฉากเหล็กนะสำหรับคันนี้เป็นฉากเหล็กนะครับแล้วก็ตัวคอกเนี่ยที่มาในทุกชุดที่ผมใส่ให้นะครับก็จะมีเหล็กเหยียบมาให้1 2นะครับมี2ขั้นนะครับแล้วก็เหล็กสับท้ายจะมี4ตัวนะครับสำหรับความสูงคอกเมตร35หลายๆท่านเห็นผมแล้วคิดว่าเอ้ยเซลต้นไม่ใส่ข้อขนาดความสูงเท่าอื่นหรอต้องบอกงี้นะอันนี้เป็นตามสั่งลูกค้าเลยถ้าอยากได้เมตร45อะไรเงี้ยก็สั่งได้หมดนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานเนาะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไซส์มาตรฐานที่จะใส่กันโดยทั่วๆไปนะครับ1เมตร35ก็ในชุดก็จะมีกอล็อกฝาท้ายเป็นเลดนะครับโซ่มีมาให้เรียบร้อยหมดนะครับแบบนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็คันนี้นะครับถ้าดูจากทรงด้านข้างนะฮะคันนี้จะจัดทรงหน้าหลังเนี่ยเสมอกันซึ่งด้านหลังเนี่ยของคันนี้นะครับทำสายย่อมานะครับก็นี่อันดับแรกเลยสำหรับเพานะในช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเพาลูกค้าใช้เป็นเพาลอยของยี่ห้อโปรนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นลูกปืนใหญ่นะครับมี ABS เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตัวล้อลูกค้าใช้เป็นแม็กบรรทุกของเลนโซ่นะครับสีเทากันนะครับเลือกสีคล้ายๆกันแต่กับด้านหน้าจะได้กลมกลืนกันทั้งหน้าหลังแล้วก็หัวเพาทำเป็นสีเขียวเนาะส่วนตัวยางนะครับแน่นอนครับอันเนี้ยถ้าลูกค้าไม่ได้รีเควสยี่ห้ออื่นนะผมจะใส่มิชลินให้ทุกคันนะครับมิชลิน XCD 2นะครับเบอร์ยางก็จะเป็นเจ้าตัวเบอร์22575นะครับขอบ15นะครับซึ่งเป็นยางบรรทุกเนาะก็ต้องบอกว่านิยมใช้กันเยอะนะสำหรับยางยี่ห้อนี้นะครับอันดับแรกนะครับในตัว2024ต้องบอกเลยเวลาเสริมแนบสำคัญมากครับต้องย้ายหูแนบหน้าเพราะถ้าไม่ย้ายนะแนบจะลงต่ำแล้วเวลาวิ่งไปเนี่ยเจอลูกระนาดก็ชนนะครับอันนี้ย้ายขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหูแนบหน้านะย้ายขึ้นให้เห็นไหมตัวแนบที่เป็นแนบบรรทุกมันก็จะดีดขึ้นตามนะครับก็จะช่วยในเรื่องของเวลาเจอเนินเจออะไรเนี่ยก็จะลดการชนจากแนบด้านหน้าได้เยอะขึ้นนะครับส่วนด้านหลังคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้นะทำแน่นมากๆนะคุณผู้ชมคันนี้ทำชุดโชว์ควายนะครับควาย2ตรง1ก็ข้างละ3ลูกค้าชอบสีเขียวนะก็อาจจะเป็นแบบมงคลนิดนึงสีเขียวเนี่ยซับอะไรประมาณนี้นะฮะมีชุดโชว์ควายมีสกีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยจะเป็นเบอร์20มิลนะครับข้างละ5ตัว
นะครับมีตรงเต็มบุลเลตย่อนะครับถามว่าตัวแหนบ20มิลนะคุณผู้ชมถ้าเราอยากได้ใหญ่กว่านี้เอาเป็นแหนบ10ล้อผมก็ทำให้ได้นะนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับลูกค้าสั่งนะครับและคันนี้นะครับลูกค้าอยากได้ท่ออ่าก็ใส่ท่อเป็นท่อออกท้ายปลายดรายให้นะครับเสียงก็จะออกสไตล์แบบนุ่มๆนุ่มๆนะครับเวลาซัดเนี่ยก็จะมีความดังขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับตัวมือเปิดก็ใส่ครอบโครเมียมให้แล้วก็นี่คันนี้มีติดตั้งตัววัดบูทเพิ่มเติมนะครับลูกค้าอยากได้วัดบูทก็ใส่วัดบูทให้เป็นหน้าดำ60ปอนด์นะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงนะเนี่ยเห็นมั้ยเวลาสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่เบิ้ลสำหรับท่อออกท้ายนะเขาจะนุ่มๆ นะครับต้องเบิ้ลนิดนึงหรือเหยียบนะครับเห็นไหมความดังก็จะดูโหดขึ้นมานะครับโหดขึ้นมาเลยทีเดียวนี่ครับคันนี้มีติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับก็จะมีนี่ปุ่มสวิตช์เปิดปิดไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไปดูที่ด้านหน้าเห็นไหมครับเป็นฮาโลเจนนะครับก็จะติดเป็นลำแสงสีส้มเหมือนกันมันจะออกสีเหลืองๆอ่อนเนาะเป็นหลอดไฟปกตินั่นแหละที่เราใช้กันทั่วไปถ้าคันไหนที่ไม่ได้ซื้อเป็นรุ่นโปรเจคเตอร์นะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับลักษณะแบบนี้เลยปูพื้นหนังนะครับแผงประตูนะครับก็จะมีนี่ครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นบุนุ่มหุ้มผ้ากำมะหยี่แบบนี้ให้นะครับส่วนตัวหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดดูการสิ้นเปลืองน้ำมันดูเขาเรียกว่าอะไรจับทิป A ทิป B ได้นะครับระยะทางที่สามารถขับได้ดูได้หมดนะครับแล้วก็นี่ข้อดีของรถตอนเดียวในปี2024นะที่หลายท่านถามถึงว่าเอ๊ะเขาติดจอมาหรือยังเขามาแล้วนะครับหน้าจอแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนกันตรงๆว่าไม่ยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับมีแต่ตัวหน้าจอมาให้เนาะสำหรับหน้าจอนี่ก็จะดูองศาความเอียงของรถอะไรต่างๆได้นะครับมีวันที่มีเวลาบอกเนาะก็อย่างวันนี้วันที่2ธันวานะครับนี่มีเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ทั้งหมดนะครับแล้วก็บลูทูธอะไรพวกนี้ได้หมดก็ใช้งานครบครันสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็แอร์เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คันเกียร์นะครับเป็นคันนี้เป็นเครื่อง 3,000 นะก็จะมี6เกียร์เห็นไหมนะครับ190แรงม้านะครับแรงบิดก็450นิวตันเมตรก็เวลาเราเปลี่ยนเพลาสำหรับรุ่นนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นเสื้อเพลาเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้ชุดเฟืองเดิมเฟืองท้ายนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยแรงบิดเขาเยอะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเพลาให้มันรับน้ำหนักได้เนาะฝากไว้ด้วยละกันนะครับถ้าใครสนใจก็ทักสอบถามนะครับเพจเซลต้นอิซูซุโคราชรูปโปรไฟล์ต้องเป็นเสื้อสีเทานะฮะเนาะสำหรับแบบนี้ก็ดาว 20,000 กว่าบาทก็ออกรถได้แล้วได้ทุกอาชีพยังไงทักมาถามมาคุยกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ